สวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมอกสวยฟ้าใสรีสอร์ทนะครับผมก็เป็นช่วงเช้าๆครับเรามาเดินเล่นครับนี่ก็เป็นศาลาตรงนี้เป็นบริเวณที่ทานอาหารเช้าครับบรรยากาศดีมากเช้านี้นะครับที่นี่ก็เป็นนี่เป็นตรงนั้นเป็นบริเวณที่ที่พักที่เป็นเต็นท์นะครับเต็นท์แต่ว่าเป็นเต็นท์ที่แบ่งเป็น2ห้องนะครับก็คือแบ่งเป็นห้องนอนด้วยแล้วก็ส่วนที่พักผ่อนตรงห้องนอนนี่จะมีทีวีกับมีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเต็นท์ก็จะมีเทอร์เรสมีห้องน้ำด้านข้างนะครับของตัวเองนะครับก็อยู่ติดน้ำแม่ละเมานะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับตอนนี้เราดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนน้ำก็จะแบ่งเป็นโซนนี้ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่เดินตรงไปตามทางนี้ครับจะเป็นโซนที่เป็นบ้านพักที่เป็น VIP ครับ3หลังติดกันมีเทอร์เลสของตัวเองสามารถจัดปาร์ตี้เป็นกลุ่มได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้านพักหลังเดียวๆนะครับหมอกสวยฟ้าใสรีสอร์ทหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่นะครับอยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับตำบลพะวอจังหวัดตากครับครับเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวตรงบริเวณที่เป็นห้องพักที่เป็นเต็นท์กันครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพักแบบที่เป็น VIP นะครับอย่างที่เห็นว่าเป็น3หลังติดกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีนะครับเป็นเทอร์เรสลานจัดปาร์ตี้ได้ตรงนี้เป็นศาลาพักผ่อนครับน่ามานั่งมานอนอ่านหนังสือนะครับผมพักผ่อน